แต่ทันทีที่วันนี้นอกจากมีการพยายามจะกู้เรือหาลุงกับป้าปรากฏว่าเรือล่มอีกที่หนึ่งอีกเหมือนกันที่อยุธยาเหมือนกันครับผู้ชมฮะเกิดเหตุการณ์เรืออับปางนี่คืออีกที่หนึ่งนะฮะเป็นยังไงไอ้เรื่องนี้นี่เองมีคนถ่ายคลิปเอาไว้มันเป็นเรือที่คนที่เขาใช้ในการข้ามฟากเนี่ยฮะเบื้องต้นตรงจุดนี้เกิดขึ้นที่แถวๆวัดบางกระจะชื่อนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ตอนแรกที่เรานำเสนอเรื่องเรือร่มเนี่ยเขาเข้าใจว่าเรือมันอาจจะถูกน้ำพัดมาแถวนี้แต่ปรากฏว่าวันนี้มีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้มีคนอยู่บนเรือก็คือคนขับเรือแต่เหตุการณ์นี้ยังดีนะฮะรอดชีวิตลองดูคลิปดูฮะเรือกำลังจะจมนะครับและเดี๋ยวจะมีเสียงคนพูดว่าจมพี่เขาจะเข้าข้างลิงทันไหมเข้าข้างลิงไว้ก่อนพี่บุญลำนี้ลงมาแล้วโอ้ยพี่บุญจมอีกแล้วโอ้ยกอดเชือกมันแวบเดียวเท่านั้นเองนะฮะแล้วเรือไปเลยเดี๋ยวถ้าเพย์ภาพซ้ำอีกรอบหนึ่งถามว่าเกิดอะไรอีกแล้วเนี่ยนะฮะพี่แล้วคนประเด็นก็คือคุณมานพครับเป็นเจ้าของเรือเนี่ยนะฮะเล่าว่าตั้งแต่ตอนเช้าได้นำเรือเนี่ยนะครับผู้ชมฮะคันเกิดเหตุชื่อว่าเรือโค้ดมานพ97ซึ่งปกติเนี่ยเป็นเรือลากจูงเหมือนกันคุณผู้ชมฮะกำลังจะเอามาช่วยภารกิจค้นหาลุงกับป้าที่วัดพนัญเชิงพอถึงเสร็จสับปุ๊บคุณผู้ชมฮะระหว่างที่กำลังรออยู่เนี่ยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือยังไงไอ้คือเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยเรือเองมันเหมือนว่ากระแสน้ำมันแรงน้ำมันวนเรือเองก็คือเหมือนมันกลับด้านนะฮะแล้วปรากฏว่าเรือมันก็เลยเกิดการจมขึ้นตัวคนที่คือชื่อมานพเนี่ยเขาก็คืออยู่เรือลำนี้ฮะที่จะถอยเรือกลับมาเพื่อจะช่วยตัวของคนขับเรืออีกด้านนึงก็คือคุณสุชาติเบื้องต้นบอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโชคดีที่คุณสุชาติเนี่ยเขากระโดดข้ามไปอีกเรืออีกฟากหนึ่งแต่พยายามจะประคองเรือลำนี้เอาไว้สุดท้ายประคองไม่อยู่เพราะว่าเรือเนี่ยน้ำมันเข้าแล้วแล้วมันจมลงเห็นไหมฮะคุณผู้ชมดูนะฮะเรือที่มานพเนี่ยอยู่อีกลำหนึ่งเรือสุชาติเนี่ยคือเรือที่จมและประเด็นคือมานพเนี่ยจะเข้ามาช่วยสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้เพราะถึงที่สุดเนี่ยคนที่อยู่ในเรือกระโดดออกมาก่อนก็เลยรอดอ้าวฟังเสียงท่านคุณมานพหน่อยฮะถึงตรงเนี่ยหน้าคานรอพอดีก็น้ำสายน้ำมันคงหลุดมานานแล้วล่ะครับนั่นแหละถึงตรงนั้นแล้วไงอยู่ดีมันก็ค่อยๆจมค่อยๆจมลงไปมันน้ำเริ่มเข้าแล้วจากท้ายเรือก่อนนะครับเข้าส่วนทางด้านของคุณสุชาติคนที่อยู่ในเรือแล้วกระโดดออกได้ทันเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆน้ำมันก็ปริ่มเข้ามาเฉยเลยมันปริ่มมาจากกาบข้างขวาของเรือตัวเองพยายามจะพาเรือเข้าตะลิ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเดี๋ยวถ้าเพลย์ภาพกลับไปตั้งแต่ตอนแรกปรากฏว่าพอเรือมันเอียงกระเทเล่แล้วคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะมันก็เหมือนกับเรือเล็กๆอ่ะถ้าเรานึกภาพแล้วพอน้ำเข้าข้างใดข้างหนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยเขาก็ยังจะรีบเอาเข้าตะลิ่งปรากฏมันเข้าไม่ทันแล้วฮะเพราะน้ำมันไหลจากเข้ามาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสุดท้ายมันก็จมตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราจะเห็นเชือกก็คือของคุณลุงคนเมื่อกี้เนี่ยซึ่งแกพยายามจะขับเข้ามาช่วยแล้วเหมือนกับแกก็จะลากเรือของคุณสุชาติเนี่ยให้เขาเรียกอะไรให้มันไม่พลิกแต่สุดท้ายน้ำเนี่ยมันแรงกว่าฮะมันก็ไม่สามารถจะดึงได้เสียใจฮะแต่สิ่งหนึ่งก็คือชีวิตรอดกลับมาเพราะตั้งสติแล้วนึกถึงคดีเหตุการณ์ลุงกับป้าเหมือนกันป้าไม่ยอมสละเรือจำได้ใช่ไหมฮะป้ายังอยู่บนเรือตอนที่เรือจะคว่ำส่วนเขาพอรู้ว่าเฮ้ยเรือจะคว่ำต้องสละเขาเลยรอดฟังเสียงเขาฮะก็พอดีเห็นเรือปิ่มน้ำมันจะเข้าน้ำจะเข้าเรือแล้วก็พยายามจะพาเรือเข้าข้างหลิงอ่ะครับก็เลยประคองเรือเข้าไปได้แค่นั้นนะยังฮะตอนแรกยังไม่เข้าผมเร่งเครื่องไปจับกินซ้ายมันก็จะให้เรือกงลำฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี